สวัสดีครับครูเรียมสวัสดีค่ะครูรุโฮมครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะนักเรียนครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วในช่องคอมเฟียนซูโบไทยใช่ครับค่ะวันนี้วันอะไรครับครูเรียมวันนี้วันอังคารค่ะวันอังคารที่หกเดือนกุมภาพันธ์ปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหรือปีคศสองพันยี่สิบสี่ค่ะครับ เวลานี้ก็บ่ายสองโมงสิบห้านาทีนะครับใช่แล้วนะเป็นเวลาที่ร้อนนะครับมากขึ้นนะครับใชนะ่เป็นเวลาที่ร้อนมากขึ้นตอนนี้ก็สามสิบสี่องศาเซลเซียสแล้วอืือร้อนไม่แพ้กันเลียมต้องสู้บ้างแ,แล้วครัขบของครูเลียมน่าจะร้อนมากกว่า <laughs> นะครับสามสิบหก องศาเซลเซียสนะครับเพราะว่านะวันนี้สูงสุดน่าจะสามสิบเจ็ดนะครับใช่ค่ะ,<น>ะแล้วก็นะครับที่กรุงเทพครับเพราะว่าร้อนที่ต่างจังหวัดกับร้อนในกรุงเทพต่างกาันคูเรียมนะครับเพราะว่าในกรุงเทพมันจะมีซีเมนต์มันจะมีพีเอมสองจุดห้ามันจะมออีอากาศที่เขาเรียกว่าความร้อนผ่านกระจกใช่แต่ที่ต่างาาจง ร้อนก็จริงนะแต่ถ้าเกิดอยู่ใต้ร่มไม้ก็รู้สึกเย็นขึ้นครับนั่นแหละถ้าอยู่ต้นไม้เราก็ขุดดินนะให้มันเป็นล่องดีๆแล้วก็ปูเสื่อนะมันจะเย็นมากนะครับพูดแล้วน่าไปนอนมากเลยค่ะเป็นที่นอนหลุมนอนใต้ร่มไม้นะครูโฮมนอนใต้ร่มไม้แล้วก็ขุดหลุมลงไปนิดๆแล้วก็ปูเสื่อให้มันเป็นเหมือนกับเปลเลยนอนสบายเลยนะนะครับเพราะว่าดินนี่มันจะนวดเรามันจะนวดนวดธรรมชาติ วิธีนวดแบบธรรมชาติใช่ฟังแล้วก็ง่วงนอนทันทีเลยตอนนี้แต่แต่เวลาเลือกที่ดินที่จะไปปูเสือนอนเนี่ยต้องดูดีๆเพราะว่าข้างข้างล่างมันมีมดเดี๋ยวมันจะมามดเคยกัดหลังผมนี่นอนไม่ได้ครับเป็นนกมดที่มันมีพิษนะครับ oh. อันตรายนะครับต้องดูดีๆเพราะว่าตอนนี้อะไรอะไรก็อันตรายอ่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องการสร้างสุขกับความฝัน สร้างสุขกับความฝันความฝันหมายถึงเวลาที่เรานอนไปเนี่ยเหรอคะครูโฮมไม่ครับนอนนอนนอนแบบนั้นไม่มีความสุขครับอ้าวเรียมคิดว่าเราฝันได้แค่ตอนที่เรานอนมันจะมีฝันกลางวันกับฝันกลางคืนครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องฝันกลางวันครับฝันกลางวันแบบที่เราไม่ต้องนอนเหรอคะไม่ต้องนอนคือครูเลียมเคย เคยดูหนังไหมครับค่ะหนังอะไรคะแล้วหนังอะไรก็ได้ดูหนังการ์ตูนก็ได้ดูหนังใหญ่ก็ได้หนังฮอลลีวูดก็ได้หนังอะไรก็ได้แล้วครูเรียมเห็นผู้หญิงคนนี้สวยครูเรียมคิดว่าครูเรียมเป็นคนนี้เคยไหมทุกเรื่องค่ะทุกเรื่องเออทุกครั้งเลยผมดูหนังผมดูหนังของเออเออหนังแรมโบ้หนังอโนชาสเนเกอร์ผมคิดว่าเวลาเวลาเขาพูดเออสวัสดี ผมเออไม่กลัวใครเลยอะ่ะเออผมลุกล่างใหญ่มากมันดีมากสําหรับเรื่องนี้ผมก็คิดว่าผมอยากเป็นเขาอะ่ะผมอยากมีกล้ามใหญ่ๆอยากมีแบบแบบแข็งแรงมากอ๋อใช่เรียมก็เหมือนกันค่ะครูโฮมถ,ถ้าเกิดหนังเรื่องนั้นนะผู้หญิงสวยผู้หญิงสวยฉลาดดูดีดเรียมก็มคิดว่าเอาฉันเป็นผู้หญิงคนนี้แหละ พระเอกทำอะไรให้เสียใจก็ร้องไห้ไปด้วยเพราะคิดว่าเป็นตัวเองครับเข้าใจแต่เมื่อไหร่ที่นางเอกไม่ค่อยฉลาดเลียมก็จะโอ้อะไรเนี่ยไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเองนะเออครับก็ก็ก็คือนั่นะคือการสร้างสุขการสร้างสุขกับความฝันความฝันที่ว่าเราเป็นเราได้เป็นในเวลานั้นนะครับหมายถึงได้เป็นในเวลานั้น แต่ในโลกของความเป็นจริงไม่ต้องเป็นก็ได้หรอคะมันก็ใช่อย่างเช่นมีอยู่หนึ่งวันผมมีความฝันว่าผมอยากมีโต๊ะทำงานแล้วก็มีเก้าอี้นั่งสบายๆข้างหน้ามีคอมพิวเตอร์เพราะว่าทุกครั้งเวลาผมทำงานผมเป็นครูสามสิบสามปีผมไม่เคยมีโต๊ะไม่เคยมีเก้าอี้ไม่เคยมีคอมพิวเตอร์ไม่เคยมีอะไรมีแต่ กระดาษแล้วก็มีปากกาว้าวผมผมเป็นครูที่ใช้โน้ตบุ๊กก็คืออันนี้ไม่ใช่โน้ตบุ๊กแบบต้องเสียบปลั๊กไม่ใช่ไม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 ่อันนั้นไกลกับชีวิตผมนะครับผมทำงานผมชอบเขียนผมชอบเล็กเชอร์นะครับผมชอบเขียนเรื่องผมชอบเขียนอะไรอะไรนะครับนะเพราะ ผมบอกว่าในชีวิตผมเวียนไหวตายเกิดอยู่กับการพูดภาษาไทยนะครับคือตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดผมก็สอนภาษาไทยอยู่ดีวันจันทร์สอนผมไม่เคยไม่สอนภาษาไทยสอนทุกวันครับครูครเลี่ยมนะครับนี่หละผมก็เลยบอกว่าการการการสร้างสุขเวลาเราสร้างความสุขตัวเองเหมือนกันเราคิดเออนั่งคิด ถ้าผมพูดภาษาไทยแล้วสอนหนังสือกับนักเรียนคนนี้ที่ไม่ใช่คนไทยแล้วหนึ่งชั่วโมงถ้าเขาพูดภาษาไทยได้เหมือนผมผมจะมีความสุขที่สุดเอ๊ะทำยังไงผมก็ค้นวิธีหาวิธีแต่ครูเรียมรู้ไหมเคยมีผู้ชายหนึ่งคนทดลองกับผมทดลองอะไรกันคะทดลอง ให้ผมมีความสุขยังไงเขาเป็นคนฮ่องกงเขาเป็นเด็กอายุสิบเจ็ดปีค่ะแล้วก็เขาเป็นเด็กมีปัญหาครอบครัวเขามาเรียนหนังสือที่โรงเรียนตรงนี้โรงเรียนเอ a ูอแล้วมาเจอผมเขาชื่อแฟรงกี้ตอนนี้แต่งงานมีลูกสามคนอยู่แถวพระรามสองอเขาเรียกผมพี่ก็เรียกไอเอย ไอ้เฮียเขาเหมือนกับเออคุณพ่อเขาให้มาโรงเรียนแล้วครูเรียมรู้ไหมเขาเนี่ยติดผมติดกันผมไปไหนเขาไปด้วยผมไปไหนเขาไปด้วยก็คืออายุสิบเจ็ดปีชอบอยู่ใ,ใกล้ๆครูโฮมใช่ผมก็เลยถามแฟงกี้ว่าแฟงกี้แฟงกี้อยากพูดภาษาไทยเหมือนเหมือนพี่โฮมไหมเขาบอกอยากพูดได้ครับเท่าไหร่ครับ ผมบอกอ๋อก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็เราอยู่เรามีเวลาไหมมี24ชั่วโมงครับโอเคถ้าอย่างนั้นย้ายมาย้ายมาอยู่อาพาร์ตเมนต์ใกล้ๆพี่แต่เขาไม่เคยนอนอาพาร์ตเมนต์เลยครับครูเรียมเขาไปนอนวัดกับผมเกือบทุกวันอ๋อไปอยู่ด้วยกันกับครูโฮมเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่วัดทุกวันแล้วก็แล้วก็อยู่คุยอยู่กับผม แล้วก็ภาษาไทยเหมือนผมกินเหมือนกันอยู่เหมือนกันแต่ลูกคนมีเงินนะครับค่ะนี่เขามีผมมีความสุขมากผมมีความสุขที่ที่เขาได้อะไรกับเราไปผมก็เหมือนลูกอะ่ะเขาเขาเหมือนลูกเพราะว่าตอนนั้นผมอายุยี่สิบสามสิบปีเขาสิบเจ็ดนะเขาก็เหมือนเหมือนลูกชายก็ได้เหมือนน้องชายก็ได้ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าสาสิบถ้าผมแต่งกันสิบสามมันก็คงเป็นไปไม่ได้ประมาณน้องชายน้องน้องชายน้องชายก็ก็อยู่ด้วยกันนี่คือเรามีความฝันเสร็จแล้วหลังจากเขาสําเร็จผมก็เลยลองกับอีกคนคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงค่ะนะครับลองลองเจ็ดเดือนออ้ยครูเรียมครับพูดภาษาไทยเขียนภาษาไทยอ่านภาษาไทยแล้วก็ไปสอบอไปสอบตอนนั้นสอบปหกครับ ไม, oh. ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อคอฟฟิเชนซีนะครับเป็นสอบระดับปหกนะเข้าสอบได้เจ็ดส <Wow. S 2> ิบหกเปอร์เซ็นต์ว้าวเวลาสอบภาษาไทยก็จะมีเขียนเรียงความนะครับแล้วก็พูดแล้วก็ตอบแล้วก็ความเข้าใจแล้วก็สัมภาษณ์นะครับเป็นภาษาไทยเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นผมก็รู้สึกโอ้อันนี้มันทำให้อความฝันผมเนี่ยมีความสุข การสร้างสุขกับความฝันคือปกติเนี่ยเราเรานั่งอยู่เฉยเฉยเนี่ยผมก็ฝันเหมือนกันเออวันนี้ฝันอะไรวันนี้ผมจะไปถนนสุขุมวิทอุย้ยมีคนเยอะนะจะขึ้นรถแท็กซี่ผม,มเห็นไหมอันนี้ผมก็ฝันก่อนเหมือนเหมือนเหมือนเราเป็นเด็กนะครูเรียมน่าจะ,ค,ะครูเคยถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร ตอนนั้นครูโฮมตอบว่ายังไงคะเวลาที่ครูถามตอนที่ครูถามผมก็ก็อยากเป็นหมอครับเพราะว่าผมไม่รู้จักคําว่าหมอแต่ว่าผมไปหาหมอบ่อยอไ,ปไปหาไปหาคุณหมอเพราะว่าคุณแม่ผมไม่สบายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพ่อไปแม่ไปที่ผมเคยพูดให้ฟังคุณพ่อก็เป็นปอดคุณแม่ก,ก็เป็นตับนะครับก็บไม่สบายพ่อสูบุหรี่เยอะก็เป็นปอดแม่เป็น แม่เป็นไตพ่อเป็นปอดเป็นตับกินเหล้าสูบบุหรีนะ่ต้นฮะแล้วก็คุณแม่ก็เป็นไตดื่มน้ําไม่สะอาดแล้วไปหาหมอไปมาครูก็ถามว่าครูโฮมอยากเป็นอะไรผมบอกอยากเป็นหมอเขาบอกรู้จักหมอไหมผมบอกรู้จักหมอใส่ชุดขาวๆาวแล้วก็คนเข้าไปคุณแม่ไปแล้วก็ไปสวัสดีค่ะแล้วก็ได้ยามาแล้วก็แม่ก็ให้เงินแล้วก็เสร็จคุณหมอก็ใจดีให้ยาคุณแม่ ค่ะเราก็ไม่รู้ว่ายานั้นอันดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้ว่าคุณแม่สวัสดีให้เงินเนี่ยอ่ทำไมต้องสวัสดีแล้วก็ให้เงินเราเราไม่รู้แต่เรามีความสุขที่เราเห็นแล้วก็เราอยากเป็นแต่ผมไม่รู้ว่าเรียนอะไรถึงจะได้เป็นหมอครูถามผมว่าคุณอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอครับทุกคนอือ จะเป็นหมอได้เหรอคืออะไรเขาบอกคุณรู้ไหมเด็กเป็นหมอนี่ต้องเรียนต้องเรียนหนังสือเก่งนะคุณก็เรียนไม่เก่งผมบอกโอ้เลอผมบอกเอาแล้วแล้วฝันไม่ได้เหรอฝันได้ฝันได้แต่มันอาจจะเป็นอะไรที่มันต้องใช้ระยะระยะเวลายาวนานในระหว่างที่ครูโฮมพูดเรื่องแบบไปสุขุมวิทมีลูกค้า มานั่งรถแท็กซี่ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ที่เรียมฟังครูโฮมมาตลอดเรียมก็มองไปรอบๆบ,บ้าน <c oughs> รอบๆห้องเรียมนะทุกอย่างที่เรียมมีตอนเนี้ยก็คือความฝันของเรียมทั้งหมดใช่ไหมแม้แต่ไมโครโฟนอันเนี้ยเรียมก็คิดว่าอ๋อจะเก็บเงินเพราะว่าอยากได้มันเสียงดีจังไฟที่สองหน้าเรียมอยู่ตอนเนี้ยก็อยู่ในความคิดเรียมมาแล้วเรียมก็ซื้อมาเก็บเงินทุกอย่าง บ้านครูเรียนพามานทุกอย่างผมผมไม่ได้มีความฝันที่จะทำห้องสอนหนังสือค่ะกระดานกระดานนี้จริงๆผมจะทิ้งแล้วเพราะว่าผมจะเลิกเป็นครูค่ะแต่สุดท้ายผมก็เอากระดานมาด้วยถ้าอันนี้พี่สาวผมเย็บผ้าให้ทำห้องให้ผมค่ะ เพราะว่าผมไม่สนใจจะเป็นครูผมเก็บคอมพิวเตอร์ใส่กล่องไว้แล้วเก็บหนังสือใส่ซีนแพ็คไว้เรียบร้อยเตรียมตัวไปซื้อเสื้อโชเฟอร์บุญโฮมแสวงสายนัมเบอร์หนึ่งมอมาขอไข่สองพันห้าร้อยทันทีผมไม่เตรียมตัวเพราะว่าผมไม่ Harper to to มได้ฝันที่จะเป็นครูต่อแต่ ด้วยความเป็นจริงสวรรค์ส่งพรมาให้เราค่ะสวรรค์สวรรค์เขาเรียกพรสวรรค์น,นะครับก็คือเรามีพรสวรรค์เพราะเรามีพรแสวงแล้วแล้วก็แสวงแล้วแสวงสายก็ได้เรามีความความเรามีพรมาจากสวรรค์ว่าเราต้องทําแบบนี้ผมไม่มีความคิดที่จะเป็นครูเลยมีอยู่หนึ่งวันเรื่องหมอค่ะนะครับอ่าผมก็ถามครู ครูครับคนที่จะเป็นหมอเนี่ยอันนี้อยู่ป .4 อยู่ป .4 นะครับก็ถามป .1 เนี่ยอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอป .2 อยากเป็นอะไรเป็นทหารป .3 อยากเป็นอะไรอยากเป็นตำรวจแต่ทุกอย่างเป็นไม่ได้ครับเพราะอะไรคะเป็นหมอก็มันเรียนไม่เก่งเน่ยอันนี้สองเป็นตำรวจเป็นทหารก็ไม่ได้เตี้ยครับ ไม่ถึงร้อยหกสิบเซนติเมตรอ๋อแต่เรมคิดว่าถ้าเกิดบางคนนะถ้าเกิดรู้แล้วก็มั่นใจแบบชัดเจนว่าเพราะอะไรอยากเป็นอะไรเขาก็จะอ,นนอันนั้นมันอันนั้นมันไม่มีความสุขครับอืมคือผมผมการสร้างสุขกับความฝันหมายว่าฝันเป็นอะไรก็ได้ อย่างผมเห็นคนกําลังนวดคนแล้วคนหนึ่งคนที่โดนนวดสบายผมก็ฝันอยากจะเป็นหมอนวดคนนั้นอะอะไรที่ทำแล้วมีความสุขผมผมเห็นในความสุขของเขาที่เขาทําการสร้างสุขให้กับตัวเองหมายความว่าความฝันเราถ้าเราเป็นคนนั้นเราจะทําได้ไหมอันนี้ในความคิดเรา ทุกครั้งอ๋อเหมือนแบบมันมันเป็นไปนไม่ได้ยกยก,ยกตัวอย่างผมซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งค่ะแปดสิบบาทหรือหนึ่งร้อยบาทซื้อลอตเตอรี่หลายคนถามครูโฮมซื้อลอตเตอรี่ทําไมผมบอกไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมฝันอยู่มผมผมซื้อลอตเตอรี่วันที่วันที่สามวันนี้วันที่หกผมนี่เดินไปแล้วก็ยิ้มไปค่ะ ครูครูเรียมคิดยังไงผมทําไมผมมีลอตเตอรี่แล้วผมยิ้มก็ครูโฮมก็จะคิดว่ามีลอตเตอรี่ในมือต้องถูกลอตเตอรี่แน่นอนไม่ถูกเอาเหรอมันไม่ถูกเอาไม่ถูกเหรอหมายถึงซื้อแต่ยังไม่รู้ว่าถูกหรือรู้แล้วมันไม่ถูกมันไม่ถูกแต่ผมสร้างฝันสร้างความสุขให้กับผมเพราะว่าผมฝันฝันว่าอาจจะถูกไม่หรอ หรือว่าเรยมยังไม่เข้าใจอะไรหรือเปล่าอธิบายใหม่ <c oughs> ผมซื้อ,อลอตเตอรี่ให้ตัวเองอ่าใช่ค่ะเลขเลขอะไรก็ได้อืม <c oughs> ใช่ไม่ได้คิดนัมเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าเ็ดแปโอเคซื้อเสร็จแล้วนั่งคิดเออถ้าเรามีหกล้านบาทถ้ามันเป็นไปไม่ได้ใช้คำว่าอีฟถ้าผมมีเงินหกล้านบาทอุ้ยทำยังไงดีนะ ฝันต่อสร้างความสุขให้กับตัวเองแต่หลังจากวันที่สิบหกผิดก็ไม่เป็นไรสร้างฝันใหม่อ๋อเลียมเข้าใจละว่าทำไมแบบเลียมเรียมถึงแบบยังพูดแบบเขาเรียกว่า,วาอะไรนะไม่ไม่ตรงประเด็นกับครูโฮมเพราะเพราะว่าครูโฮมแบบอ,อ๋อสบายสบายอะไรที่เห็นว่าดีแล้วก็เอ,อคิดว่าเป็นเราแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะ อะไรที่เห็นว่า,าดีก็คิดว่าเป็นเราจะเป็นยังไงบ้างครับอ๋อแ,นะแต่สิ่งที่เรียมกําลังพูดนะแต่สิ่งที่เรียมกําลังพูดก็คือส่วนใหญ่ก็คือแบบอยากได้อันนี้ต้องเอามาให้ได้ส่วนใหญ่เรียมจะเป็นแบบนั้น,น,น,นสร้างอนนันสร้างทุกอสร้างทุกให้กับตัวเองอเออครูเรียมสวยผมอยากจะเป็นแฟนกับครูเรียมผมก็เป็นแฟนในใจผมเป็นแฟนกับคุณไม่ได้ผมแต่งงานแล้ว เห็นไหมการสร้างความสุขให้กับการฝันฝันหมายความว่าฝันกลางวันฝันที่มันมันเป็นจริงไม่ได้แต่ฝันอ๋อถ้าเกิดเราใช้คำว่าฝันกลางวันก็คือมันเป็นจริงไม่ได้มันเป็นจริงไม่ได้อันนั้นมันเป็นคำพูดคำว่าฝันกลางวันนี่มันเป็นแสอืงแต่ถ้าการสร้างสุขกับความฝันเนี่ยมันมันมันอีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นภาษาที่สวยแล้วก็ ก็เลยคือหมายครับว่าการฝันเนี่ยมันไม่ได้ผิดความฝันของคนทําให้คนมุมานะคนพยายามมันไม่ได้สําเร็จตรงนั้นมันก็สําเร็จตรงอีกวันหนึ่งนะครับอย่างเช่นผมไม่ได้เป็นหมอแต่ผมเป็นหมอได้ผมเป็นหมอนวดได้คผมเป็นหมอยาได้ผมเป็นหมออะไรก็ได้เป็นหมอลำก็ได้ร้องเพลงให้คนสบายใจใช่ไหม เอา้าอยู่โรงพยาบาลมีนักร้องไปร้องเพลงคนไม่สบายมาฟังอันนี้ผมก็เป็นหมอเหมือนกันเป็นหมอลำครับใช่เห็นไหมที่ <hitting S 1> โรง <ผม S 1> พยาบาลผมไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาล,าบาลเออเนี้ยเอท่านะเออทำไมมันออกเสียงมันออกไม่ได้ไปโรงพยาบาลใกล้ๆก,กรัชวิถีนะครับใกล้ๆกล้อนุสาวพอดีก็มีคนร้องเพลงหนึ่งคน ผมก็คุยกับพี่ว่าพี่ครับผมขอร้องได้ไหมขอร้องสักเพลงได้ไหมเขาให้ร้องอไ,ได้แล้วพี่จะร้องเพลงลูกทุ่งหรือลูกกรุงผมผมก็บอกว่าร้องเพลงลูกกรุงก็ได้ครับผมก็ร้องเพลงโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตและโปรดอย่าถามว่าอดีตฉันเคยรักใคร รู้ไว้อย่างเดียวเดี๋ยวนี้รักเธอและรักตลอดไปรักมากเพียงไหนอาจจะวัดได้เข็นดวงใจฉันใช่ไหมแล้วก็ผมก็ร้องทุกคนทุกคนตบมือให้ผมผมอุ้ยขอโทษนะครับผมมีเวลาเพลงเดียวเท่านั้นขอหให้ทุกคนมีความฝันที่ดีนะครับการสร้างสุขกับความฝันทุกๆคนมาโรงพยาบาลฝันว่ายังไงครับ จะกลับบ้านขอให้ได้กลับบ้านเร็ววันนะครับแล้วก็สร้างสุขของตัวเองให้ได้นะครับอย่าอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีค่าการสร้างสุขให้ตัวเองคือคิดว่าตัวเองมีค่ามีราคานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากผมโชเฟอร์ขับแท็กซี่นะครับแต่ผมอยากมาทำดีวันนี้ขอบคุณครับแล้วก็ผมก็ไป mm hmm. ผมจะมีผมจะพยายามขับรถไปโรงพยาบาลราชาวิถีทุกทุก วันตอนเที่ยงแต่ผมไปไม่ถึงสักวันตอนนี้เพราะว่ารถติดอ๋อเราก็จะไปร้องเพลงใช่ไหมคะครูโฮมจะไปร้องเพลงเพลงที่สองเพลงที่สามผมก็เตรียมไปหนึ่งเพลงวันละเพลงวันละเพลงวันละเพลงเพราะว่าถ้าผมร้องสองเพลงสามเพลงมันก็จะไปแย่งอาชีพคนที่ร้องเพลงอ่าใช่หรือว่าครูโฮมก็ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะ หยอดให้สนับสนุนขอบคุณนะครับที่ให้ผมมาร้องเพลงเออร้องเพลงก็ครับครับก็คือเขาตบมือให้แล้วก็แล้วก็มีเงินแล้วก็หยอดในกล่องก็ได้อะไรช่วยเขาสําหรับอ่าโรงพยาบาลค่าไฟค่าน้ําอะไรเราทําอะไรดีๆได้ก็ทําเอยครับนะครับการการสร้างสร้างอ่าความอ่าการสร้างสุขกับความฝันของเราเนี่ยมันไม่ใช่จริงๆครับแต่ว่ามันมันมีความสุขในเวลาสั้นๆ ดีกว่าเรามีความทุกข์ทั้งทั้งวันนะครับคุณ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 ครูเรียมน่าจะเข้าใจว่าคนที่เขาเป็นคนจนเนี่ยจริงๆแล้วเขาเขา<ข><ข>ไม่ได้เป็นคนจนนะครับไม่ได้มีใครจนนะถ้าเกิดเราไม่ได้เปรียบเทียบกับใครนะไม่ไม่จริงๆหลายคนบอกว่าฉันเป็นคนจนผมบอกว่าไม่จนหรอกครับเพราะว่าคุณมีวาสนาคุณมีโชคดีคุณมีมือ มีสิบนิ้วเท่ากับผมมีหน้ามีผมไม่มีผมก็ไม่ใช่คนจนส่วนมากคนรวยก็มีผมน้อยนะครับแล้วก็ร่างกายก็แข็งแรงดีเพียงแต่ว่าคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้ hmm. คุณลองฝันสิฝันแล้วเอาไปทำอ๋ oh. ถ้าเกิดบางคนคิดว่าตัวเองจนเพราะว่าไม่มีเงินเรื่องนั้นไม่รจริงไม่จริงแต่ถ้าจะ จนจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะความคิดมากกว่าใช่คิดแล้วไม่ทำค่ะคือคือคุณไม่ลงมือกระทำทุกคนผมบอกครูโฮมคุณซื้อบ้านได้ที่สุขุมวิทคุณโชคดีนะโชคดีอะไรโชคดีมีคนขายบ้านให้ผมเขาบอกโชคดีนะมีเงินแล้วผมโชคดีอะไรผมมีเงินผมไม่ได้ทำงานเลยค่ะก็ทำเ<ข>องทั้งหมดนะนนะวันหยุดผมก็ไม่เคยหยุด วันพักร้อนผมก็ไม่เคยพักวันเที่ยวผมก็ไม่เคยเที่ยวผมเป็นครูดีเด่นผมเป็นครูที่ไม่เคยผมไปสายสามสิบสามปีไปทํางานสายสองครั้งเห็นไหมผมพูดทุกครั้งผมก็ไม่เคยลืมคํานี้ใช่นะครับตอนนี้เลียมก็คิดว่าเลียมน่าจะเล่าชีวิตครูโหปได้แล้วเก็บรวบร,รวมข้อมูลนั่นแหละนี่นี่คือคือคือว่าผมผมเคยพูดกับพี่สาวตอนนั้นพี่สาเป็นแม่บ้าน เป็นแม่บ้านทําความสะอาดบ้านทําอะไรผมเป็นคนล้างรถที่บ้านนั้นแล้วพี่สาวโดนไล่ออกพี่สาวเจ้าของบ้านให้ออกค่ะผมผมเก็บคําว่าให้ออกไว้ในใจผม,มเป็นความสุขกับการให้ออกไล่ออกเชิญออกผมมีความสุขมากกับคำนี้ เพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกไม่ดีไงว่าโอ้หรือว่ารู้สึกว่าเออฉันผิดตรงไหนฉันไม่มีความสามารถหรอหรือว่ามองหาว่าตัวเองมีอะไรไม่ดีมันก็เลยไม่มีความสุขครับผมผมมีความสุขผมจะทำความสุขให้กับกคนตอนนั้นผมอายุยี่สิบปีค่ะพี่สาให้ออกจากงาน เราก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนเราเหมือนกับว่ายน้ำอยู่กลางทะเลแต่ความคิดมันดีดปิ้งปองขึ้นมาทันทีว่าเรายังมีญาติพี่น้องเราอยู่กรุงเทพพี่สาวก็ไปอยู่กับลูกน้องชายคุณแม่ค่ะผมก็ไปอยู่กับ น้องชายคุณแม่ที่เป็นพระที่วัดไปขออยู่แล้วก็อยู่อยู่วัดผมพูดกับพี่สาวครั้งสุดท้ายเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วพี่สาวร้องไห้ผมพูดกับพี่สาวว่าพี่เราไม่จนตลอดชีวิตหรอก ผมเก็บความรู้สึกตอนนั้นตั้งแต่อายุยี่สิบจนถึงห้าสิบแปดผมเล่าเล่าประสบการณ์นี้ได้ค่ะเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องเล็กๆแต่เขาทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ผมก็เลยคิดตรงข้ามว่าผมจะทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กมผมจะมีความสุข ก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าก็ทำแบบสบายๆทีละเล็กทีละน้อยมีความสุขสในระหว่างนั้นด้วยแต่พี่สาวผมเขาเป็นคนใจดีเขาไม่เคยกโกรธค่ะ <c oughs> แต่ผมกโกรธแค้นแล้วก็อาฆาต <c oughs> ถ้าอาฆาตนี้มันเป็นยังไงคะครูโฮมอ่าผมเป็นคนอาฆาตป่วยผมเห็น ภรรยาผมค่ะผมอาคาตภรรยาผมว่าผมจะเป็นสามีคุณให้ได้ผมอาคาดเขาเรอเรียมเ็าดูว่าอาคาตจะมีแต่แบบไปฆ่ากันคนนี้ไม่ร้ายฉันฉันจะไปฆ่าเธออาคาดแบบมีความสุขผมไปเจอกิเลสผมไปเจอกิเลสไปไปไปอาคาดกิเลสเอาไว้อ๋อก็คือแบบ คิดไว้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยว่าจะให้เกิดอะไรขึ้นผมอาคาดว่าผมจะมีบ้านที่กรุงเทพผมจะเป็นคนกรุงเทพผมจะซื้อบ้านที่กรุงเทพผมก็ซื้อได้ผมอาคาดผ่านแล้วก็ความสุขจากอาคาดแล้วก็เป็นความสุขอันนี้ขอโทษนะครับคําว่าอาคาดเนี่ยหลายคนคิดว่ามันไม่ดีแต่เราอาคาดก็หมายความว่าการสร้างฝันให้ตัวเองนะครับค่ะผมเคยอาคาดแมคโดนัลล์เอาไว้ ว่าวันไหนผมจะได้กินก็คือผมคิดอยู่เรื่อยๆหนึ่งวันหนึ่งฉันจะกินหนึ่งเก้าแปดเก้าเดินผ่านร้านแมคโดนัลล์อยู่อมารินพลาซ่านะครับฝรั่งกินแฮมเบอร์เกอร์กินกินอุ้ยหนึ่งวันผมเงินเดือนออกผมก็ไปกินแฮมเบอร์เกอร์ได้กินแต่กินไม่เป็นครับกินไม่เป็นนะกินแฮมเบอร์เกอร์ไม่เป็นรู้สึกดีไหมคะที่ได้กินหลังจากที่เราคิดมาตั้งรู้สึกลําบาก รู้สึกลำบากที่ได้กินครับมันไม่มีความสุขเหรอคะครูโฮมไม่มี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 เพราะว่าการเปลี่ยนวัฒนธรรมการเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยเร็วมันไม่มีความสุขออนะครับผม <Okay. S 2> ผมคิดว่าสร้างสุขด้วยด้วยความฝันฝันว่าผมจะได้กินแฮมเบอร์เกอร์ผมก็ไปกินนะครับ<น>ก็ไปกินเสร็จก็ต้องก๊อบี้คนอื่นเขาเขาใส่ยังไงแล้วกินเอ่อฝรัหลังก็อา ครูที่ไปกิน<ล>ด้วยอนนนะไอ้ผมก็บีบมันเข้าอืไม่อร่อยอืแล้วก็เราเราต้องมีน้ําปลาไหมมีพริกไหมเราคิดถึงข้าวเหนียวไก่ย่างไปแล้วเราเออมันไม่ใช่ฝันฝันไม่มีความสุขมันก็มีการสร้างสุขกับความฝันอันนี้มันไม่ตรงผมก็เลยโอเคไม่เป็นไร<อ>แต่ได้ลองทำดูใช่ได้ลองทำดูเนาะได้ลองทำดูนะ วันหนึ่งผมอาคาดเรื่องอการที่เราจะต้องมีผมไม่เคยมีรถนะ,ะปีสองพันสี่ปีสองพันสี่ผมก็อาคาดกับรถแท็กซี่เอาไว้ว่าผมจะซื้อคุณให้ได้ระวังระวังผมจะซื้อคุณให้ได้ใช่ใช่ผมผมก,มผมก็ผมก็ซื้อมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับสามคันสี่คันแล้วครับนะฮะใช่เห็นไหม เรียมคิดว่าที่เรียมเล่าเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเรียมคล้ายๆครูโฮมตรงนี้แหละมันมันไม่ใช่แบบความทุกข์นะบางอย่างมันก็อาจจะใช่เพราะว่ามันมันไม่เป็นเหมือนที่เราคิดแต่ส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนพอเราตั้งใจเรามีความฝันแล้วได้ทํามันได้ลองทํามันไม่ว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่ามันมีความสุขครูเรียมอยู่กับคอมพิวเตอร์ครูเรียมอยู่กับห้องอยู่หรือกับอยู่กับไฟส่องหน้าอยู่กับสิ่งที่ตัวเองแล้วอยู่กับสมองตัวเองมีความสุขใช่ไหมครับ ผมขับรถแท็กซี่ผมทุกวันผมจะพูดทุกครั้งว่าลูกเรามีความสุขด้วยกันนะค่ะถ้าลูกไม่สบายพ่อจะไม่มีความสุขนะลูกต้องสร้างสุขให้คุณพ่อโดยที่ลูกสบายดีนะพ่อตั้งใจดูแลลูกดีๆเลยนะลูกต้องเชื่อพ่อลูกต้องฟังพ่อลูกไม่สบายบ่อยๆสองปีแล้วมีสามโรงพยาบาลที่ลูกไปตอนนี้นะลูกเข้าใจไหมโรงพยาบาลลูกผมมีแพงมากนะค่ะโรงพยาบาล เป็นเป็นลูกพูดกับลูกคือซ่อมรถนั่นแหละครับล,ลูกโดนซ่อมบ่อยจริงๆคนไทยนะพูดกับทุกอย่างเหมือนเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่เป็นเหมือนเขาเป็นคนคนหนึ่งอะได้ทุกอย่างเลยถุกตอนน้องรถก็เหมือนกันบ้านจะโทรศัพท์อะไรก็ตามเราเรามีคําพูดที่คุยกับเขาเหมือนเขาเป็นคนคนหนึง่งเออคุยกับบ้านก็ได้แต่บ้านนานๆคุยกับภรรยาไม่คุยอย่างนี้นะกับภรรยา ไม่ไม่ได้สร้างความสุขกับกับความฝันกับภรรยานะเพราะว่าเราเรามีความสุขทุกวันเต็มที่อยู่แล้วค่ะไม่เคยทะเลาะก,กันดีนจังเลยไม่รู้ท็อปิกอะไรไม่รู้ท็อปิกอะไรผมไม่มีไม่มีท็อปิกไม่รู้จะทะเลาะรเรื่องอะไรผมผมเคยถามภรรยาผมเออแมวพี่ขี้เกียจไหมบอก เมื่อไหรจะพักมากเมื่อไหรจะพักผมถามพี่สาวพี่ผมขี้เกียจไหมถ้าพี่สาวบอกถ้าโฮมขี้เกียจแล้วใครจะขยันนะ hmm. ผมก็เลยบอกเออผมจะไม่ถามพี่อีกแล้วพี่สาวจะถามโฮมนอนก่อนนะทํางานเสร็จแล้วนอนก่อนอ่าสอนหนังสือเสร็จแล้วพักผ่อนก่อนผมบอกพี่ครับผมเนี่ยเวลานี้เที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองมีคนนั่งแท็กซี่เยอะ บ่ายสามโมงผมก็กลับมานอนได้ไหมพี่สาวบอกได้ได้ได,ได้ผมก็ไปแล้วกลับมาพี่สาวถามอ,อสําเร็จไหมบอกสําเร็จพี่ตามตามที่ผมสร้างสร้างสุขกับความฝันของผมว่าเวลาบ่ายโมงบ่ายสองโมงบ่ายสามโมง,มโมงจะมีคนฝันเป็นจริงอ,อันเป็นจริงกับฝันที่ไม่เป็นจริงแล้วก็มีความสุขเพราะว่าพรุ่งนี้ฝันใหม่ใช่ไม่ได้เครียดให้มันมีความสุขก็พอแล้วก็มีทางให้เราเดินต่อไปข้างหน้า การสร้างฝันกับการสร้างความหวังมันก็ไม่เหมือนกันสร้างหวังเป็นโฮปมันเหนื่อยกว่าอาสร้างฝันมันไม่เหนื่อยเรารอาจจะได้คุยกันในวิดีโอหน้าแหละแต่ว่าวิดีโอนี้มมหมดเ,มเวลาแล้วครับผมครับ,รบพบกันในครั้งต่อไปขอบคุณครูเรียมขอบคุณนักเรียนทุกคนขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย